เหมือนออกมาแต่ตัวค่ะทีนี้ก็มีการแบบขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องกันเรื่องลูกค่ะนะแล้วทีนี้ศาลก็ตัดสินนะคะว่าให้ลูกเนี่ยอยู่กับทางฝ่ายชายเพราะว่าหนูอ่ะยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอาชีพไม่มีอะไรซึ่งศาลท่านก็มองว่าเราอาจจะยังเลี้ยงดูลูกไม่ได้คือในช่วงที่ระหว่างศาลตัดสินเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาค่ะพี่แพทหลายเดือนกว่าจะขึ้นศาลกว่าอะไรเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจหนูที่สุดคือทรมานที่สุดเพราะว่าช่วงเวลานั้นหนูไม่ได้เจอลูกเลยแล้วมันจะมีอยู่วันนึงที่เป็นวันเกิดลูกหนูแล้วลูกไปโรงเรียนนะคะคุณอาคือเราก็แบบตั้งใจว่าซื้อเค้กไปให้ลูกไปกับเพื่อนคนนึงแล้วก็ซื้อเค้กไปเพื่อจะแบบไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสรุปว่าโรงเรียนไม่ให้เข้าเพราะว่าเหมือนทางนู้นเขาจะสั่งห้ามเลยค่ะว่าห้ามเราเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ยกมือไหว้ขอคุณครูว่าขอให้เราอ่ะเอาให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปถ่ายคลิปลูกได้ไหมขอแค่เข้าไปถ่ายคลิปให้เราเห็นก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้จบไม่ดีจริงๆเลยนะค่ะแล้วก็เป็นที่แบบจำมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคลิปนั้นอยู่แล้วก็หนูก็เอาเตือนตัวเองตลอดทุกปีอะค่ะว่ามันเป็นคลิปที่แบบบีบหัวใจที่สุดเลยความผิดหวังในคราวนั้นเห็นบอกว่ากลายเป็นพลังให้เราแบบว่าลุกขึ้นฮึดสู้ในเชิงธุรกิจใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบเป็นพลังของหนูอีกครั้งนึงเลยนอกจากเรื่องพ่อแม่นะคะเพราะว่าครั้งนี้พอเราไม่ได้เจอลูกแล้วศาลตัดสินแบบนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเขานะหนูจะไม่มีสิทธิ์ได้เจอลูกอีกเลยแต่ถ้าหนูทำหนูยังมีโอกาสได้เจอลูกเพราะว่าศาลตัดสินคราวนั้นคือศาลตัดสินจากสถานะทางการเงินว่าทางฝ่ายสามีอยู่ในสถานะที่ดีกว่าคุณกวางใช่เลยค่ะคุณอาอนาคตของลูกน่าที่จะดีกว่าถ้าไปอยู่กับคุณพ่อประมาณนั้นใช่ค่ะจึงกลายเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยถ้างั้นเราต้องสร้างสถานะทางการเงินของเราให้ดีใช่ค่ะเทียบเท่าเขาหรือดีกว่าใช่เลยค่ะคุณเพื่อเอาลูกคืนครับนี่ครับใช่ค่ะแต่จะสร้างยังไงอ่ะเพราะเห็นติดลบอ่ะใช่มาแต่ตัวใช่แต่ว่าในการติดลบของหนูเนี่ยหนูไม่ได้ลดออกมาไม่เป็นไรแต่ช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่หนูบอกว่าหนูก็อาจจะมีเงินสะสมบ้างในส่วนของหนูที่จากการขายเสื้อผ้าหลังจากนั้นเนี่ยต่อให้หนูมามีครอบครัวค่ะพี่แพทหนูก็ไม่เคยหยุดที่จะทํางานก็คือหนูก็ยังขายอาหารเสริมของหนูอยู่อะไรที่เป็นรายได้ส่วนตัวของหนูหนูก็ยังทําต่อเราก็จะมีเงินเก็บในส่วนนึงที่เป็นส่วนเล็กๆตรงนั้นเนี่ยหนูก็เลยเอามาสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ตอนนั้นอายุแค่เท่าไหร่เองตอนสร้างแบรนด์ของตัวเองน่าจะประมาณ27ค่ะ27ค่ะก็คนเดี๋ยวนี้คนเก่งจังจังเลยอายุน้อยๆอ่ะเราสัมภาษณ์คนหลายคนอายุน้อย27ก็สะสมประสบการณ์ค่ะพี่แพทเพราะว่าหนูก็ขายอาหารเสริมเหล่านี้มานานใช่ไหมคะคุณอาตั้งแต่เราเรียนเนี่ยเราก็มีความรู้หนูก็เก็บความรู้ว่าตัวนี้ดียังไงแบรนด์นี้ดียังไงเราก็เอามาเป็นเทคนิคในการทำแบรนด์ใหม่ของเราจนเรากลับมาบ้านแล้วเรามานอนดูของที่มันกองอยู่อะค่ะอยู่ในบ้านเราอะคือค่อนข้างเยอะมากแล้วมันเป็นเงินจำนวนเยอะมันก็เป็นจุดที่ทำให้หนูว่าเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเลยก็คือไปกู้เงินมารีแบรนด์ค่ะรีแบรนด์ใหม่รีแพ็กเกจทำการตลาดหาตัวแทนคือเหมือนเรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนจุดบอดเราคืออะไรเราก็ไปเอาเงินส่วนที่เรากู้มาเนี่ยไปทำตรงนั้นจนมันประสบความสำเร็จในปีแรกเลยค่ะปีเดียวนี่แบบฟื้นเลยปีเดียวใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะได้ผลตอบรับดีขนาดนี้คือว่ามีตัวแทนมาสมัครแบบทั่วประเทศค่ะจากการที่เราทำตลาดไปก็คือมีตัวแทนแบบหลายร้อยคนแล้วก็สร้างมูลค่ายอดขายปีแรก100 ล้านค่ะโอ้โหปีแรก100 ล้านปีแรกเลยค่ะโอ้โหสุดยอดก็แสดงว่าเงินที่กู้มาก็ใช้หนี้ใช้หนี้แล้วเราก็ยังเหลือเงินอีกส่วนหนึ่งเลยค่ะทุกวันนี้มูลค่าในการขายปีหนึ่งเท่าไหร่ครับโอ้300 ล้านค่ะ300 ล้านใช่ค่ะกี่ปีเองก็หลายปีนะคะคุณอา6-7 ปีที่ทำมาตลอดแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางปีที่ดรอปบ้างเพราะว่าหนูเปลี่ยนสินค้าด้วยค่ะนะจากคอลลาเจนแล้วก็มาเพิ่มเป็นเวของคอสเมติกค่ะความผิดหวังในคราวนั้นเห็นบอกว่ากลายเป็นพลังให้เราแบบว่าลุกขึ้นฮึดสู้ในเชิงธุรกิจใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบเป็นพลังของหนูอีกครั้งนึงเลยนอกจากเรื่องพ่อแม่นะคะเพราะว่าครั้งนี้พอเราไม่ได้เจอลูกแล้วศาลตัดสินแบบนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเขานะ
หนูจะไม่มีสิทธิ์ได้เจอลูกอีกเลยแต่ถ้าหนูทำหนูยังมีโอกาสได้เจอลูกเพราะว่าศาลตัดสินคราวนั้นคือศาลตัดสินจากสถานะทางการเงินว่าทางฝ่ายสามีอยู่ในสถานะที่ดีกว่าคุณกวางใช่เลยค่ะคุณอาอนาคตของลูกน่าที่จะดีกว่าถ้าไปอยู่กับคุณพ่อใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะจึงกลายเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยถ้างั้นเราต้องสร้างสถานะทางการเงินของเราให้ดีใช่ค่ะเทียบเท่าเขาหรือดีกว่าใช่เลยค่ะคุณเพื่อเอาลูกคืนครับนี่ครับใช่ค่ะแต่จะสร้างยังไงอ่ะเพราะเห็นติดลบอ่ะมาแต่ตัวใช่แต่ว่าในการติดลบของหนูเนี่ยหนูไม่ได้ลดออกมาไม่เป็นไรแต่ช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่หนูบอกว่าหนูก็อาจจะมีเงินสะสมบ้างในส่วนของหนูที่จากการขายเสื้อผ้าหลังจากนั้นเนี่ยต่อให้หนูมามีครอบครัวค่ะพี่แพทหนูก็ไม่เคยหยุดที่จะทํางานก็คือหนูก็ยังขายอาหารเสริมของหนูอยู่อะไรที่เป็นรายได้ส่วนตัวของหนูหนูก็ยังทําต่อเราก็จะมีเงินเก็บในส่วนนึงที่เป็นส่วนเล็กๆตรงนั้นเนี่ยหนูก็เลยเอามาสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ตอนนั้นอายุแค่เท่าไหร่เองตอนสร้างแบรนด์ของตัวเองน่าจะประมาณ27ค่ะ27นะ27ค่ะก็คนเดี๋ยวนี้คนเก่งจริงจังเลยอายุน้อยๆอ่ะเราสัมภาษณ์คนหลายคนอายุน้อย27ก็สะสมประสบการณ์ค่ะพี่แพทเพราะว่าหนูก็ขายอาหารเสริมเหล่านี้มานานใช่ไหมคะคุณอาตั้งแต่เราเรียนเนี่ยเราก็มีความรู้หนูก็เก็บความรู้ว่าตัวนี้ดียังไงแบรนด์นี้ดียังไงเราก็เอามาเป็นเทคนิคในการทำแบรนด์ใหม่ของเราซึ่งมันจะได้ตอบโจทย์ทีนี้พอเรามาทำเนี่ยเราก็มีเงินอยู่ก้อนเดียวค่ะพี่แพทที่เอามาสร้างแบรนด์ตรงนี้ทำตรงนั้นพอทำเราลืมนึกถึงว่าเราตอนนั้นเราสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมาแบรนด์คอลลาเจนค่ะพี่แพทจุดเริ่มต้นของหนูคือคอลลาเจนแบบชงดื่มชงดื่มแบรนด์คอลลาเจนใช่แล้วก็ตรงตอนนั้นเนี่ยหนูทำเป็นแบบสมูทตี้โยเกิร์ตซึ่งเป็นเจ้าแรกในประเทศยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยสินค้าเราเนี่ยมันแปลกใหม่นะแต่ลืมคิดไปว่าเราอ่ะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับสินค้าเราไม่มีเงินที่จะลงทุนในการทําการตลาดหรือโปรโมทเลยค่ะนะเราก็เลยจะขายได้แค่คนที่รู้จักใน Facebook หรือว่าคนรอบตัวที่เขารู้จักเราแต่มันไม่ได้ขายได้ทั่วประเทศค่ะพี่แพทสุดท้ายเนี่ยของก็กองอยู่ที่บ้านพอตรงนั้นเนี่ยหนูก็ปล่อยเลยนะคะเหมือนช่วงนั้นเรารู้สึกว่ามันก็จะมีช่วงที่เราเฟลเพราะว่าเอ้ยขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกองก็เลยไปทําอย่างอื่นก็คือไปเป็นนางแบบถ่ายรับถ่ายแบบเสื้อผ้าขายของอย่างอื่นที่ไม่ใช่คอลลาเจนอย่างเงี้ยค่ะพี่แพทก็เลยมูฟไปทําอย่างอื่นสักช่วงนึงจนเรากลับมาบ้านแล้วเรามานอนดูของที่มันกองอยู่อ่ะค่ะอยู่ในบ้านเราอ่ะคือค่อนข้างเยอะมากแล้วมันเป็นเงินจํานวนเยอะมันก็เป็นจุดที่ทําให้หนูอ่ะเปลี่ยนอีกครั้งนึงเลยก็คือไปกู้เงินมารีแบรนด์ค่ะรีแบรนด์ใหม่รีแพ็คเกจทําการตลาดหาตัวแทนคือเหมือนเรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนจุดบอดเราคืออะไรเราก็ไปเอาเงินส่วนที่เรากู้มาเนี่ยไปทําตรงนั้นจนมันประสบความสําเร็จในปีแรกเลยค่ะปีเดียวนี่แบบฟื้นเลยปีเดียวใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะได้ผลตอบรับดีขนาดนี้คือว่ามีตัวแทนมาสมัครแบบทั่วประเทศค่ะจากการที่เราทําตลาดไปก็คือมีตัวแทนแบบหลายร้อยคนแล้วก็สร้างมูลค่ายอดขายปีแรก100ล้านค่ะโอ้โหปีแรก100ล้านปีแรกเลยค่ะโอ้โหสุดยอดก็แสดงว่าเงินที่กู้มาก็ใช้หนี้ใช้หนี้แล้วเราก็ยังเหลือเงินอีกส่วนนึงเลยค่ะทุกวันนี้มูลค่าในการขายปีนึงเท่าไหร่ครับโอ้300ล้านค่ะ300ใช่ค่ะกี่ปีเองก็หลายปีนะคะคุณอา 6-7 ปีที่ทำมาตลอดแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางปีที่ดรอปบ้างเพราะว่าหนูเปลี่ยนสินค้าด้วยค่ะนะจากคอลลาเจนแล้วก็มาเพิ่มเป็นเวของคอสเมติกค่ะตอนนี้เราถือว่าถ้าเราปีละ300ล้านเนี่ย มันคือเดอะเบสแล้วนะอาค่ะเราพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วที่คุณอาทิ้งไว้ว่าตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งอันนี้คือหนึ่งในตอนจบด้วยและก็มีอีกหนึ่งตอนจบด้วยนั่นก็คือนั่นก็คือว่าหลังจากนั้นนะคะก็คือทางพ่อแม่ก็ยังเสียน้ำตาอยู่นะคะพี่แพทแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจค่ะคือหนูสามารถดูแลพ่อแม่ได้แล้วก็เขาไม่ต้องลำบากอีกแล้วก็คือหนูก็ให้พ่อในลาออกจากราชการทหารเลยค่ะแล้วก็มาอยู่บ้านเลี้ยงหลานแม่ช่วยกันเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินหนี้สินที่พ่อกับแม่มีเรื่องบ้านเลี้ยงหลานแต่ลูกเราอยู่กับสามีนี่เราตอนหลังเนี่ยคือหนูอะได้ลูกกลับมาอยู่ค่ะคุณอาใช่พอศาลตัดสินให้ลูกเนี่ยมาอยู่ในการดูแลของหนู
ต่เพียงผู้เดียวทั้งสองคนค่ะเพราะว่าสถานะทางการเงินสถานะทางสังคมหนูเปลี่ยนไปค่ะโอ้โหแล้วก็ไปขอให้ศาลได้ตัดสินใหม่ศาลยกให้กลับมาเลยใช่ค่ะศาลก็ยกให้กลับมาอยู่ในการดูแลของหนูซึ่งเป็นเรื่องที่แบบหนูดีใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะคุณอานี่ฮะแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่ว่าค่ะ